วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาห์ได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับต้องบอกว่าสนามบินดอนเมืองนะครับได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามครับหรือศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยที่ติดโควิดครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาก็อยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อนะครับตรงจุดแรกของสนามบินดอนเมืองครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันข้างในกันครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านะครับต้องขอขอบคุณหน่วยจิตอาสาแล้วก็ผู้ที่สร้างโรงพยาบาลสนามตรงนี้นะครับให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดกันนะครับเรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะครับมาออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันนะครับเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ